ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเอทไดเมนชั่นจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั่นจำกัดกอดรัดฟันเหวี่ยงร่วมกอดรัดโดยโอวันตินเชื่อในทุกการเรียนรู้สวัสดีครับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์กับรายการกอดรัดฟันเหวี่ยงนี่ครับผมวันนี้พี่นะฮะขออนุญาตพามาเจอนางเอกดาวรุ่งเลยครับของเมืองไทยของเมืองไทยถูกต้องโอ้ยใหญ่ใหญ่เยอะค่ะไม่ใช่คิมเบอรี่ไม่ใช่ดูรู้แล้วใครเบนโพชิตาอันนี้ไม่ใช่บ้านขาวใครอ่ะอะไรคะนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับพี่จิ๊กนวรัตน์นั่นเองสวัสดีค่ะสวยมากเลยค่ะพี่นี่ขนาดมือใกล้นะคะคุณผู้ชมสวยจริงๆอ่ะไม่ต้องสิงเข้าไปในหน้าพี่เคยแต่ในทีวีอ่ะสวยหล่อสวยจริงๆคุณผู้ชมทางบ้านอยากรู้มาจ้ะพี่จิ๊กอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณบอกเงียบๆไม่ได้ไม่มีใครรู้หรอกเนี่ยรู้สิบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขก็ไม่ให้พูดไม่ให้พูดบาปกรรมบาปกรรมไม่ต้องรู้แต่รู้แล้วกันว่าทุกวันนี้ก็ยังสวยขนาดนี้พี่นางเอกที่พูดมาเมื่อกี้สู้ไม่ได้พี่คะพี่จ้างมาเท่าไหร่หลายร้อยอยู่หลายร้อยให้ก็ชม350แหมความสวยของพี่จิ๊กทำเอาพิธีกรของเราชมกันไม่ขาดปากเลยทีเดียวค่ะสมจริงๆที่เป็นดาวค้างฟ้าของเมืองไทยนอกจากความสวยที่ไม่เคยสั่งแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ขึ้นชื่อลือชาของดาวค้างฟ้าคนนี้ก็คือได้ข่าวว่าที่เราสวยอย่างนี้เพราะความโง่ของเราหรือเปล่าครับความอะไรนะคะความโง่ความโง่ความโง่ความพิมพ์ใครๆก็ชอบความพิมพ์โง่เขียบเขียบขี้เหนียวจริงป่ะคะแค่ขี้เหนียวไม่ได้งกไม่ได้เค็มใช่แค่ขี้เหนียวแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนใครใช่มั้ยครับไม่ได้เดือดร้อนอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าไปกองถ่ายอาหารในกองอร่อยแล้วเหลือเอากลับมั้ยเอากลับเอาไปไหนคะเอากลับเอากลับไปไหนก็ไล่แจกซื้อยามาแล้วก็ภาษีบ้างอ๋อภาษีคือแม่บ้านทุกกองถ่ายที่พี่จิ๊กไปถ่ายไม่ว่าจะเป็นรายกงรายการมีอาหารกลับบ้านทุกวันเลยทุกวันเนี่ยเค้าให้เค้ารู้เห็นหน้าพี่เค้าบอกว่าเดี๋ยวตักไว้ให้แล้วนะคะโอ้ตักไว้ให้เลยไม่ต้องรอตักไว้ให้เลยรายการที่เขาตักไว้ให้เขารู้จากกิตติศัพท์หรือเราไปบอกเขาก่อนครับผมบอกก่อนลูกหน้าโอ้นี่ไงชัดเจนบอกมาเป็นปีเจ้าของรายการเราเหรอคะไปบอกหรือยังคะเอาขนมมาเรียบร้อยแล้วดีมากเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่หรอกไม่เป็นอย่างนี้มาตลอดเราพี่ก็เล่นๆไปอย่างนี้แหละเป็นจริงจังเนี่ยก็คงจริงควรจะสอนนักแสดงรุ่นใหม่ๆรวมถึงคนทุกคนที่ทำอาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นนักแสดงนะว่าวิธีเก็บเงินเก็บยังไงมิกอยากรู้อันนี้ส่วนตัวเลยไม่ได้อยู่ในสคริปต์ที่เขาให้พูดเลยเพราะว่าวันนึงแล้วมิกมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วอย่างนี้ยังอยากรู้เลยว่าเออถ้าวันนึงอยากมีบ้านมีให้ลูกทำยังไงหนูว่าตกใจใครไม่ดีลูกพี่จิ๊กเองพี่จิ๊กเองพี่จิ๊กเองครับสมมติทำงานนี้ได้มาหมื่นหนึ่งทำอะไรกับเงินก้อนนี้พี่จะแบ่งเลยค่ะแบ่งยังไงครับเก็บเลย 5,000 บาทครึ่งนึงเลยครึ่งนึงเลยเก็บเพื่อลืมเลยเก็บลืมเลยอะไรที่เป็นเช็คเนี่ยจะเก็บเลยอ๋อเงินสดแบ่งครึ่งเงินสดก็จะแบ่งครึ่งมันจะหมุนอยู่อย่างนี้แล้วมันอยู่และไอ้เงินที่เก็บเนี่ยพี่จิ๊กเอาไปงอกเงยยังไงหรือเก็บอย่างเดียวจะไม่ลงทุนในเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีจะไม่เอาไปทำอะไรแล้วจะไม่เสี่ยงแล้วพี่จิ๊กช้อปปิ้งบ่อยไหมคะซื้อเสื้อผ้าเยอะไหมแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเหรอคะต้องยอมรับอันนี้เราลุ้งลืออยู่แล้วซื้อบ่อยมากซื้อบ่อยมากซื้อบ่อยมากคุณรู้ไหมว่าซื้อที่ไหนซื้อแพงๆใช่ไหมคะแบรนด์เนมซื้อแบรนด์เนมได้ตัวเดียวกับพี่ได้ร้อยตัวพี่ซื้อที่ไหนเขาเขามีแหล่งซื้ออันนี้เป็นไฮโซมากจริงเหรอย่าเขาจะซื้อที่ Door Water เป็นทางใหม่ Door Water ต่างประเทศต่างประเทศเลยเหรอคะโอ้ใช่ๆ Door Water ถ้าภาษาไทยเรียกว่าประตูน้ำประตูน้ำเดอะวอเตอร์ยาโอ้โหนี่กันทั้งประเทศไหนวะโดนค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่า1เราดูจากตัวเองว่าเราจะต้องใช้เสื้อผ้าเนี่ยเยอะแยะมากทุกวันนักแสดงนักแสดงเห็นในรายการนึงใส่ซ้ำก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ใส่ซ้ำแล้วก็2เนี่ยเราคิดว่าตัวอย่างเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อแบรนด์ถามว่ามีแบรนด์เนี่ยเราก็อยากได้แต่เอามาทำอะไรอะไรก็ได้ที่ใส่แล้วทำให้สวยงามตามแฟชั่นพอแล้วจบตามแฟชั่นค่ะใส่เสื้อผ้าประตูน้ำเหรอคะแล้วก็เอามาอะแดปอะดอปเอาไปเรื่อยเปื่อยคือแบบ
แล้วไม่ได้เลยเสื้อผ้าประตูน้ำถึงวันนี้ก็ประตูน้ำไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ประตูน้ำค่ะขอโทษนะคะอันนี้จะอะไรตลาดนัดเรียบคลอง2ค่ะครับผมนี่ให้โซ่แท้ๆครับเออลุยชอบลุยตลาดนัดใช่พี่ดิการ์ดค่ะหนูอยากได้รองเท้าคู่นั้นมากเลยประมาณ 55,000 อยากได้พี่ก็จะพูดว่าต้องถามตัวเองก่อนว่า 55,000 เนี่ยใส่แล้วเนี่ยจะใส่ได้กี่ครั้งแล้วข้อ2เนี่ยจะใส่ไปอวดใครข้อ3เนี่ยเงินเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยพอใช้ไหมทั้งเดือน 3,000 นั่นแหละที่จะไปซื้อ 50,000 เพื่ออะไรและอย่างน้องเล็กใส่ก็ไม่มีคนรู้หรอกว่า 50,000 เอ้าโอ๊ยเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้เป็นคำชมอันนี้เป็นคำชมชมว่าคนอย่างหนูเล็กใส่รองเท้า 50,000 ก็ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีว่ามัน 50,000 เป็นคำชมเป็นคำชมชมเข้าใจมั้ยตรงไหนวะแล้วรู้สึกยังไงที่คนทั้งวงการเขามองพี่จิ๊กว่าเป็นคนที่นี่อะไรนึกอะไรกันไม่รู้จะใช้คำไหนดีช่างเลยงกคำว่างกคำว่าขี้เหนียวคำว่าเคี้ยวเค็มให้เขาพูดไปเถอะเราก็เฉยๆไว้เพราะว่าเขามีปากมีสิทธิ์ที่จะพูดต้องปล่อยเขาแต่เราห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนที่รู้ว่าเรามีใช่เรารู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแน่เราก็ต้องปล่อยปล่อยไปเขาเรื่องขี้งกเรื่องขี้เหนียวเนี่ยเรามีคนมายืนยันใครใครจะบ้าหรือเธอคนเนี้ยรู้ทุกเรื่องของพี่ติ๊กไหนรู้ไหมคะว่าใครใครคะหนูก็ไม่รู้นี่เขาคือคนสนิทของพี่เลยใครอะดูแลพี่ดูแลแม่พี่มาด้วยเลยคุณป้าของพี่ไงล่ะคะญาติผู้ใหญ่อ๋อญาติผู้ใหญ่ไปจำบ้านใช่ขอเชิญป้าศรีมาเลยดีกว่าสวัสดีครับแม้อุตส่าห์เปิดตัวคนรู้ใจทั้งทีนึกว่าจะเป็นชายหนุ่มที่ไหนที่แท้ก็เป็นแม่บ้านคู่ใจนี่เองค่ะขอบอกว่าป้าศรีคนนี้รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกซอกทุกมุมของพี่จิ๊กเลยล่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเม้ามอยกันต่อช่วงนี้ทางรายการมีผลิตภัณฑ์โอวัลตินมอบให้ครอบครัวพี่จิ๊กค่ะพี่จิ๊กบอกไม่นอนคนเดียวตั้งแต่อายุเท่าไหร่แน่นอนด้วยกันมาตลอดตั้งแต่อยู่มาด้วยกันเนี่ยเหรอครับถ้าเกิดวันนึงป้าศรีไม่อยู่เนี่ยขาดได้ไหมก็เคยถามตัวเองเหมือนกันถ้าป้าศรีไม่อยู่จะทำยังไงรัดโดยฟูจิโกะเรื่องขี้งกเรื่องขี้เหนียวเนี่ยเรามีคนมายืนยันใครใครจะบ้าหรือเธอคนเนี้ยรู้ทุกเรื่องคุณป้าของพี่ไงล่ะคะญาติผู้ใหญ่อ๋อญาติผู้ใหญ่ไปจำบ้านใช่ว่าเชิญป้าศรีมาเลยดีกว่าสวัสดีครับนี่ป้าศรีนี่ป้าศรีนี่ได้อยู่กับพี่จิ๊กมากี่ปีแล้วครับ30กว่าแล้ว36ปีอายุเท่าผมครับแล้วเราจะอยู่ต่อไหมคะเฮ้ยอยู่ต่อดิดูไม่ไปรักกันขนาดไหนครับป้าศรีรักพี่จิ๊กไหมรักค่ะนี่รักจริงๆแล้วเหมือนลูกเหมือนหลานเลยไหมครับค่ะเนาะแล้วตัวพี่จิ๊กล่ะครับไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้แล้วจริงเหรอได้ข่าวว่าป้าศรีนอนกับพี่จิ๊กเลยเหรอคะใช่ค่ะนอนทุกวันทำไมต้องไปนอนกับเขาอะคะไม่กล้านอนคนเดียวป้าไม่กล้านอนหรือเขาไม่กล้าพี่จิ๊กบอกไม่นอนคนเดียวตั้งแต่อายุเท่าไหร่นอนด้วยกันมาตลอดตั้งแต่อยู่มาด้วยกันเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะถ้าเกิดวันนึงป้าศรีไม่อยู่เนี่ยก็เคยถามตัวเองเหมือนกันถ้าป้าศรีไม่อยู่จะทำยังไงเพราะว่าป้าศรีเนี่ยเหมือนตัวติดกันเลยค่ะกลับบ้านปั๊บต้องเจอนอนหน้าเตียงทำอะไรก็จะพูดคุยกันอยู่อย่างเงี้ยฮะคุยกันอยู่อย่างเงี้ยทะเลาะกันมั่งดีกันมั่งปรึกษากันมั่งถามอะไรกันมั่งอาบน้ำก็อยู่เป็นเพื่อนจะนอนก็บางทีเกานู่นเกานี่ก็เกาหลังให้เกาหัวให้คิดว่าขาดได้ไหมไม่ได้ก็กลัวป้าศรีตายเหมือนกันนะต้องถามเลยบอกป้าศรีถ้าป้าศรีตายไปฉันจะทำยังไงเนี่ยจะอยู่ยังไงเนี่ยเพราะว่าอยู่กันมาติดทำโคลนิ่งไหมสิครับพี่จิ๊กขี้เหนียวขนาดไหนครับผมป้าศรีพูดความจริงนะพูดไปเลยพูดความจริงพูดได้ไม่ต้องกลัวเขาด่านะคะเดี๋ยวหนูด่าให้เดี๋ยวดึงผมงอกผมงอกแล้วอุ้ยอุ้ยพูดไปเลยป้าศรีพูดไปเลยต้องกลัวค่ะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เราเข้าใจเลยนะคะถึงขั้นไม่กล้าป้าศรีเขาขี้เหนียวมากไหมคะก็ขี้เหนียวอยู่ค่ะเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องให้ใช้เงินเป็นที่เป็นทางเป็นไม่ช่วยลุยสลายอะไรอย่างเงี้ยป้าศรีได้เงินเดือนทุกเดือนใช่ไหมครับได้แล้วก็ยังจะไปบอกป้าศรีว่าห้ามใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายใช่ค่ะแล้วป้าศรีไปใช้อะไรสุรุ่ยสุร่ายคะจนมากก็มีแต่ยาของป้าอย่าพูดเลยไม่ใช่ยาอย่างเดียวเราหวยด้วยโอ้วันนี้แทงอะไรไม่ทันแล้วเว้ยต้องบ
อกว่าป้าศรีคนนี้ดูแลมาตั้งแต่คุณแม่ของพี่จิ๊กแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าผูกพันกันสุดๆเลยจากเจ้านายลูกน้องกลายมาเป็นคนในครอบครัวค่ะและวันนี้นอกจากจะเปิดตัวป้าศรีแล้วพี่จิ๊กนวรัตน์ของเรายังขอเปิดตัวผู้ชายที่รักมากที่สุดอีกหนึ่งคนขอบอกคุณเนี้ยทั้งเท่ทั้งแมนแล้วก็แฮนด์ซัมสุดๆเลยว้าวผู้ชายของพี่จิ๊กคนนี้เลยผู้ชายคนนี้คือใครผู้ในคนทั้งประเทศรู้สิครับพี่จิ๊กใช่ลูกชายจิ๊กเองค่ะลูกชายคนที่สองครับคนที่สองของพี่จิ๊กนั่นเองอุ้ยหล่อมากเลยอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย26ครับ26แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้กำลังมันจะสมัครจุฬาอยู่ครับเรียนปริญญาโทต่อเรียนปริญญาโทครับแล้วนี่ตกตีมาจากเมืองนอกที่ไหนครับประเทศอะไรอเมริกาครับโอ้แสดงพูดภาษาอังกฤษดีมากก็อ่ะลองพูดกันดูชัดเลยได้เลยฟังดูนะครับโอเคเราสปีกกันอยู่ไปยืนในคาเฟ่เซ็กเนี่ยคุณน้องแฟนชื่อแฮร์รี่แอนด์เกิร์ลลืมว่าพูดไม่ได้เหรอได้how are you no you have to be happy โอเคอุ้ยสำเนียงได้สำเนียงได้แต่เป็นรู้ว่าจะไปไกลๆนี่เห็นบอกว่านี่คือการเปิดตัวเรียกว่าเปิดซิงการออกรายการครั้งแรกเลยเหรอไม่ยอมออกรายการนะไม่ยอมเลยใช่ทำไมวันนี้ถึงหลวมตัวมายอมออกครับผมแม่บังคับไหมบังคับนั่นเองขอเลยค่ะขอเลยน้องต้องออกนะเพราะรายการนี้ไม่ได้นะรายการมันน่ารักพี่มิกมาแล้วรายการพี่แอนนะอะไรอย่างเงี้ยต้องขอเลยนะโอ้โหดีมากเลยแล้วที่อย่าบ่อยนะอย่าบ่อยที่บอกว่าเปทุกเรื่องคือเรื่องไหนครับน้องชอบทานอะไรก็จะหามาให้ค่ะชอบยังไงแล้วก็ต้องดูแลเขาคือเราก็เป็นเบื้องหลังอ่ะก็อย่าไปจู้จี้จิกๆอะไรก็มากแต่ไอ้ตรงนั้นพี่ก็ยังมีอยู่บ้านเองก็ไม่ค่อยได้เป็นบางสเต็ปเรื่องเรียนส่งไปเมืองนอกเลยแสดงว่าเต็มที่แน่นอนปีละหลายล้านเคยบอกลูกว่าอยากเล่นกีฬาอะไรก็อยากไปไหนอยากไปเที่ยวลาวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกลูกไปครับแสดงว่าไปอะไรกับเพื่อนเนี่ยกีฬาเรียนไปเต็มที่เสื้อผ้าใช่ค่ะเต็มที่เรื่องกินแต่โชคร้ายเพราะเขาเป็นคนไม่ชอบแบรนด์ไม่ใช่โชคร้ายเป็นเรื่องที่ดีของเราพี่ก็ให้กับซื้อกับซื้อกระเป๋าตังค์ให้บอกน้องแม่จะซื้อกระเป๋าตังค์ให้นะกระเป๋าราคาแพงนิดนึงแต่มันจะใช้อยู่กับเราได้นานทำไมต้องแพงแล้วทำไมจะต้องซื้อใหม่ของเก่าก็อยู่ได้ดีมากใช้ของเก่าจนขาดลุ่งลิ่งแล้วก็ยังใช้อยู่อันนี้คือได้มาจากแม่ใช่ครับก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่อะไรเลยกางเกงนอนชุดนอนอะไรเนี่ยตอนนี้นะครับคุณผู้ชมกางเกงในน้องเจเจขาดมีอยู่ประมาณ18นิ้วทุกตัวก็ไม่ยอมเปลี่ยนแต่ว่าเอวมันยังอยู่คล่องครับผมลมมันออกได้หมดอีกอย่างที่บอกเมื่อกี้เปทุกอย่างคือเรื่องการรับประทานใช่ค่ะเรื่องนี้มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมีน้ำสลัดเยอะขนาดนี้โต๊ะครับผมใช่น้องเป็นคนชอบทานสลัดแล้วก็เป็นคนชอบทานอกไก่ครับเราก็จะสั่งให้ป้าศรีหรือพี่อึ้มเนี่ยจะไปซื้อแต่อกไก่เต็มไปหมดเลยเก็บไว้ทุกมื้อจะต้องทานอกไก่กับสลัดแล้วเราต้องให้เขาเลือกน้ำเองแต่พี่จะซื้อมาทุกน้ำเลยซื้อทุกน้ำเลยเหรอคะถึงแม้ว่าน้องเจเจจะกินอยู่น้ำเดียวแต่ก็ซื้อแต่พี่จิ๊กก็ซื้อทุกน้ำมาก่อนไอ้อันไหนลองราดเลยมาชอบกินอันไหนที่แม่ซื้อมาและนี่ชอบไหนบอกว่าชอบอกไก่ใช่ไหมเราก็เลยมีอกไก่ลมควันของ CP มาให้ทานด้วยอกไก่ล้วนๆอร่อยเลยเข้าไมโครเวฟปุ๊บออกมากินได้เลยทันทีหอมมากชอบอันนี้ครับสลัดน้ำงาญี่ปุ่นใช่ครับเวลาเข้าไปในห้างไปซื้อของซูเปอร์เงี้ยพี่จ่ายเป็นหมื่นเลยเหรอคะใช่ค่ะซื้ออะไรบ้างคะพี่ซื้อกับข้าวอย่างเดียวเนี่ยกับข้าวแล้วก็น้ำสลัดที่ลูกไม่กินนะครับผมเกิดยากูอะไรที่ถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรให้น้องหมดเลยทุกอย่างอ๋อเหรอแล้วเราทานอาหารก็ถ่ายสุดยอดของความเป็นแม่นี่ครับคุณผู้ชมขโมยของถ่ายแม่จู้จี้จุกจิกกับเราไหมจู้จี้ครับจู้จี้เลยเหรอเลือกอะไรบ้างดีกว่าเสื้อผ้าอาหารออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรนึงเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเขาจู้จี้ยังไงคะอยากให้แต่งตัวดีครับครับแล้วปกติเราแต่งตัวยังไงเสื้อกล้ามเลยค่ะสั้นรองเท้าแตะอะไรเงี้ยใส่เสื้อกล้ามเลยเห็นว่าไม่ชอบให้แม่เนี่ยนินทาคนบนรถเวลาพูดถึงคนอื่นปุ๊บไม่ดีมากเขาจะแม่อย่าพูดถึงคนอื่นเลยหยุดปล่อยเขาไปเถอะเขาก็เป็นแบบนี้นี่คือคำพูดของลูกจะพูดเสมอเลยมันเตือนสติว่าเราอย่าพูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีนะแสดงว่าลูกเป็นคนน่ารักมากใช่ไม่โกรธแล้วลูกชายคนโตดูแลแบบนี้ไหมครับแบบเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทั้งคู่เลยดูแลทุกเรื่องเลยเหมือนกันเหรอคะทุกเรื่องคือคนนี้มีอะไรคนนั้นก็ต้องมีคนที่ทานอะไรคนนั้นก็ต้องทานมีใครมีแฟนยังไม่มีทั้งคู่ทำไมอ่ะเอาถามดูสิทำไมถึงทำไมไม่มีแฟนอ่ะกลัวแม่กลัวไหมกลัวแม่ไหมก็กลัวถึงขั้นหนึ่งครับเขาห้ามเราหรือเปล่าก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็มีบ่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ต้องระวังไว้บ้างก็ดีเลือกเหรอคะไม่เลือกหรอกพี่ก็อะไรก็ได้แหละสำหรับลูกมีสเปคแบบไหนมีสเปค
ยินดีหนูเล็กไม่ใช่ไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นลูกแล้วก็ชอบเข้าคนแบบไหนเข้าคนน่ารักครับน่ารักเฮ้ยนี่คุณอ่ะใช่น่ารักแล้วก็อะไรแม่หัวเราะดิเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาคุยเรื่องราวน่ารักของพี่เจ๊กันต่อดีกว่าแต่ช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะผลิตภัณฑ์นิวโทรเพกเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กมอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนเลยครับรัดโดยใหม่ Enfaglow A+ เพิ่ม DHA 40% และมี PDX พี่เจ๊คะพี่ทำงานทุกวันเลยได้ข่าวว่าทำงานประจำด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวทำงานทุกวันทำงานประจำด้วยหมายความว่าทำงานทางวงการเนี่ยเหรอครับไม่ใช่คือทำงานประจำเป็นออฟฟิศอะว้าเอาถามออกแทบจะทุกรายการทุกช่องอยู่แล้วเขาจะมีเวลาที่ไหนจริงไหมครับจริงค่ะทำงานแสดงด้วยเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เล่นหนังด้วย คือเล่นละครเล่นละครแล้วก็ทำงานประจำด้วยเกมโชว์โอ้เยอะแล้วนะใช่ทำงานประจำด้วยงานประจำอีกงานประจำอยู่พี่อยู่แผนกเกี่ยวกับเรื่องการขายของ CP ค่ะ CP Landค่ะมีการขายคอนโดเมื่อไหร่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยพี่ต้องไปโชว์ตัวทำเหมือนติดหนี้เป็น15,000ล้านคอนโดเขาเรียกว่าคือในชีวิตเนี่ยต้องทำงานอย่าหยุดถ้าหยุดปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเราไม่มีอะไรแล้วเหรอทำไมเรายังต้องไม่ได้ทำนู่นไม่ได้ทำนี่เดี๋ยวมันจะฟอร์ยังมีอะไรทำอยู่เรื่อยๆก็ชอบชื่นใจเรื่อยๆทุกวันต้องทำทุกวันแม่เรื่องแม่ทำงานหนักห่วงครับพูดเลยห่วงยังไงครับห่วงครับเพราะไม่ค่อยได้เจอแม่ที่บ้านก็ได้เจอแต่โทรศัพท์เจอทางทีวีง่ายกว่าเจอบ่อยกว่าครับบอกให้แม่หยุดทำงานไหมเคยครับบอกบ่อยแล้วแม่ว่าไม่หยุดครับยังหยุดไม่ได้สนุกกับงานที่จะทำไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องทำนะแต่สนุกที่จะทำคือชอบคือเขาไม่ได้ทำงานปุ๊บก็ต้องอยู่บ้านรื้อบ้านทำนู่นทำนี่โอ้ยเต็มไปหมดเลยครับเลี้ยงลูกสองคนยากไหมก็อย่าไปคิดว่ายากอะค่ะพี่เลี้ยงแบบไปปล่อยสบายๆครับถ้าสมมุติว่าก็ไปกินดีกินอะไรไปเราเคยคิดที่จะเลี้ยงยากนะยากก็คือว่าเราจะไปจู้จี้กับเขาไปทะเลาะ กับเขาจะไปอะไรมากมายเนี่ยคือยากแหละเพราะเขาจะไม่ทำตามเราแต่เราก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยบางทีเขาอยากไปไหนก็ต้องปล่อยอยากทำอะไรก็ต้องปล่อยแต่เสร็จแล้วเราบางทีเราก็คิดว่าวันนึงเขาก็ต้องมาปรึกษาเราแน่นอนว่าเขามีปัญหาอะไรอย่างเรื่องเรียนอยากให้เขาเรียนเขาก็เรียนเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราต้องผิดหวังในชีวิตเลยมันฉะนั้นมันก็เลยถือว่าไม่เป็นการยากเลยคาดหวังอะไรกับลูกๆทั้งสองคนไหมครับไม่เลยค่ะไม่เลยไม่เลยค่ะคือลูกเนี่ยก็คือลูกของเราแต่ณวันหนึ่งเนี่ยเราเลี้ยงเขาได้โตแบบนี้แต่วันหนึ่งเราก็เลี้ยงใจเขาไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดน่ารักมากเห็นพี่ทิ้งบอกว่าอยากเป็นฮีโร่ของลูกใช่ค่ะมันคือยังไงครับคืออยากจะให้ลูกเห็นว่าหนึ่งเราเป็นคนที่ขยันเราเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้เก่งหรอกแต่ทำได้ทุกอย่างและเราก็เป็นคนที่ตัดสินปัญหาชีวิตแม้กระทั่งอยู่ในมุมมืดก็ต้องแก้ไขให้มันสว่างให้ได้ฉะนั้นนะคะเราต้องการให้ลูกเนี่ยตามเราแต่เราไม่นั่งสอนปากเปียกไปดูแม่ที่นี่แม่เก่งนะแม่ทำมาอย่างนี้นั่นนี่คือแม่เราไม่เคยพูดอย่างนี้กับลูกเลยทุกอย่างที่การกระทำแม้กระทั่งตื่นนอนก้าวออกไปจากที่นอนก้าวจากบ้านเขาก็รู้แล้วว่าเราไปทำงานฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เห็นแม่ทำงานวันหนึ่งก็ต้องลอยเท้าตามแม่แม่เป็นฮีโร่สำหรับเราไหมเป็นครับเป็นยังไงครับเหมือนแม่พรอไวให้เจกับพี่จะได้ทุกอย่างเนี่ยครับอะไรนะอะไรนะพรอไวอะไรให้ได้ใช่ครับได้รู้ว่าแม่รักเรามากครับยอมทำงานหนักขนาดนี้เพื่อจะเจอพี่เจอยากบอกให้คุณแม่พักบ้างนี่แหละครับแล้วก็ใช้เงินด้วยใช้เงินด้วยใช้เงินบ้างไม่ใช้นะฮะเจ๊ะวันนี้อบอุ่นมากๆจริงๆต้องขอขอบคุณน้องเจเจและพี่จิ๊กขอบคุณนะคะนางเอกค้ำฟ้าประเทศไทยที่ฮอลลีวูดต้องประกาศทั้งโลกแต่ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ก่อนรัดฟัดเหวี่ยงยังไงก็ต้องขอดูแม่ลูกคู่นี้ก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกันสักนิดนึงได้ไหมรัดกันหน่อยค่ะยังไงนี่
ไอ้มีหอมด้วยจะไปไอ้ทำไมไม่ได้ลูกอย่าหอมมากอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณนะครับโอนตินแล้วก็คุจิโกะครับพบกันใหม่นะคะกับกอดรัดฟัดเหวี่ยงทุกวันอาทิตย์ 7:50 นาทีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงเปล่าล่ะคิดถึงเต้มาเดี๋ยวอยู่กี่วันแล้วน่ะหลายวันแล้วคิดถึงเต้มาก